ถ้าพูดถึงเต่านาแล้วเพื่อนๆก็อาจจะคิดถึงเต่าในกะละมังที่ขายตามตลาดแต่จริงๆแล้วในวงเต่านานั้นมีหลายประเภทนะครับแต่เต่านาที่เราจะนำเสนอวันนี้นั้นมีเอกลักษณ์พิเศษเฟี้ยวฟ้าวซาดิสแล้วทำไมแขกรับเชิญของเราถึงได้ฉายาแบบนี้เราไปดูกันครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกแหมฟินชนะเต่าจักหรือเต่าหนามเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทเต่าชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในวงเต่านาพบกระจายพันธุ์ในที่ชุ่มชื้นในเขตของป่าดงดิบพบได้ตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยไปจนถึงพม่ามาเลอินโดสิงคโปร์บูไนจนถึงฟิลิปปินส์โน่นคุณเจ้าตักเอ้ยคุณเต่าจักมีสันหนาเป็นเส้นกลางบนกระดองและมีแผ่นเกล็ดขอบกระดองเป็นหนามแหลมแต่แผ่นกระดองด้านหลังจะเป็นหนามสองแฉกเรียกว่าดับเบิลหนามแต่หนามที่เท่บนกระดองนั้นจะมีเฉพาะเต่าจักที่เป็นเบบีพอเริ่มโตขึ้นหนามก็จะค่อยๆหายไปเองตามอายุไขโอ้หลอกลวงผู้บริโภคว้าสีของกระดองหลังนั้นจะมีสีน้ำตาลแดงส่วนใต้ท้องของมันนั้นก็จะมีเส้นสีดำคาดอยู่ลายสวยเข้าท่าตามธรรมชาติแล้วเต่าจักเป็นเต่าที่ชอบอาศัยอยู่บนบกมากกว่าในน้ำแต่ด้วยความหวังดีที่รู้เท่าไม่ถึงการนักท่องเที่ยวคนนี้จับน้องเต่าไปลงน้ำซะงั้นโอ้น้องเต่าจักนั้นชอบอยู่ในที่ที่มีความชุ่มชื้นและพบในที่สูงเหนือจากระดับน้ำทะเลถึง900เมตรจัดเป็นเต่าอีกชนิดที่มีขนาดเล็กยาวได้แค่ประมาณ20เซนติเมตรหนักไม่เกิน 6.5 กิโลน้องเต่าจักในธรรมชาตินั้นจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535ในกฎหมายประเทศไทยใครคิดจะลักลอบจับควรคิดดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือนคดีดังท่านเสือดำกับเปรมชัยและถึงแม้ว่าจะเป็นเต่ากินพืชเมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่ตรงกับฤดูฝนแล้วเต่าตัวผู้จะไล่กัดตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์พูดง่ายๆว่าตัวผู้เมื่อเห็นฝนตกปุ๊บก็เริ่มซาดิสเลยทันทีและนี่คือการเข้าคลุกวงในเพื่อผนึกศึกของเต่าตัวผู้อย่างที่บอกแล้วครับว่าเป็นเต่าซาดิสชอบฮาร์ดคอร์หนักหน่วงเอาอุปกรณ์เลยไหมครับถ้าจะขนาดนี้ดนตรีก็ช่างเข้ากับอารมณ์เหลือเกินห้องเรามีเด็กดูด้วยนะครับหยุดได้แล้วนี่ก็อีกคู่หนึ่งที่บอกให้หยุดฉายได้แล้วนี่คือผมนั่นแหละครับไม่ใช่เต่า และนี่ก็คือผลพวงจากพฤติกรรมฮาร์ดคอร์ที่จะเป็นผู้สืบทอดพฤติกรรมซาดิสรุ่นต่อไปนั่นเองว้าถ้าชอบซาดิสเอ้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับว้า